ก็ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วผมกับปืนเทศกาลที่หลายคนเนี่ยอยากได้มากๆกับ AK47 Halloween คราวนี้ผมก็กลับมาขายอีกครั้งหนึ่งแล้วผมอัปเกรดมาจาก Epic เป็นในระดับ Legendary เพราะฉะนั้นคลิปวันนี้เราจะมาเปิดหาปืนกระบอกนี้กันและนี่คือเอฟเฟกต์ของตัวปืน AK47 Legendary Halloween นะผมเรียกได้ว่าตัวปืนผมมีการอัปเดตโมเดลใหม่เพิ่มเอฟเฟกต์ใหม่เข้ามาใครที่มี AK47 Halloween อยู่แล้วก็จะอัปเดตเป็นระดับ Legendary ให้ทันทีมาพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าผมตอนนี้ต้องบอกว่า AK47 ผมมีการบัฟมาล่าสุดในแพทนี้โดยมีการเพิ่มในส่วนตัวซอมแมกซีนรูปแบบใหม่ซึ่งในส่วนตัวรายละเอียดเดี๋ยวพี่ลิงอธิบายตอนประมาณช่วงกลางคลิปแล้วกันนะก็เดี๋ยวขอดูของในกล่องก่อนโดยกล่องฮาโลวีนนี้ผมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกล่องที่ของลิมิเต็ดเยอะมากครับผมชิ้นแรกเนี่ยก็คือ AK47 ฮาโลวีนซึ่งถ้าเกิดใครโชคดีเนี่ยแน่นอนว่าเปิดไม่กี่ครั้งเนี่ยก็มีโอกาสในการออกแล้วของชิ้นถัดมาผมที่แรกก็คือตัวละครประจำกล่องฮาโลวีนก็หลายคนเนี่ยก็อยากได้มากเลยผมแต่สำหรับของย่อยอื่นๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็จะมีอยู่3ชิ้นชิ้นแรกเลยผมกับระเบิดฮาโลวีนเรียกว่าเป็นระเบิดใหม่ที่มีเอฟเฟกต์ค่อนข้างสวยงามครับผมชิ้นถัดมาเป็นในส่วนตัวมีดฮาโลวีนครับผมเป็นมีดที่มีรายพิเศษเหมือนกันก็เป็นของลิมิเต็ดที่หลายคนเนี่ยอยากสะสมแต่สิ่งที่เด็ดที่สุดใน3ชิ้นนี้ผมก็แน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นกับคาตานะออลฮาโลวีนเป็นหนึ่งในดาบคาตานะผมที่ใครๆก็อยากได้มากสำหรับผู้เล่นที่เป็นสายงบน้อยผมเพราะว่ามีโอกาสในการเปิดได้ค่อนข้างสูงและที่สำคัญมันเท่นั่นเองครับผมก็หลายคนเนี่ยเปิดกล่องนี้ก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะหาดาบคาตานะกันเป็นส่วนมากนะและในส่วนของเรดแอนนอก็ผมพี่ลิงไปหาข้อมูลมาแล้วก็อยู่ที่ดวงของเพื่อนๆแต่ละคนล้วนๆเลยผมใครโชคดีกดไม่กี่ครั้งตัวละครออกใครโชคดีกดไม่กี่ครั้งปืนออกมีดออกและดาบคาตานะออกอันนี้ก็อยู่ที่ดวงเพื่อนแต่ละคนในการเปิดหาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้โชคดีกับผมในการเปิดหากล่องฮาโลวีนอยากได้อะไรก็ขอให้ได้การที่เราเนี่ยต้องการนะโดยสำหรับอัตราเอาการออกก็ยังคงเข้าๆประมาณเดิมผมของแรเนี่ย 0.08 ตัวละครประมาณ 1% ของอื่นๆนะผมที่เป็นของดีๆอยากได้เนี่ยก็อยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 4-6% แล้วก็ถัดมาผมเป็นพวกอวตารพวกนี้ก็อยู่ที่ 10% ขึ้นไปนะปะได้เวลามาเปิดกันแล้วผมเหมือนเดิมว่าพี่ลิงก็จะเปิดไปแบบรัวๆแล้วก็เร็วๆเลยนะมาดูดีกว่าว่าดวงพี่ลิงเนี่ยจะออกอะไรกันบ้างเปิดมาชิ้นแรกผมได้ท่าเต้นอิโมชั่นท่าฮาโลวีนฟักทองก็เรียกได้ว่าเป็นท่าที่โอเคอยู่ผมสำหรับใครที่เปิดมาชิ้นแรกเปิดแล้วได้อะไรกันก็คอมเมนต์บอกพี่ลิงกันได้นะมาเป็นตัวร่อนคือแบบโอ้โหตรงตามแบบเปอร์เซ็นต์ออกของเป๊ะเลยตานี้โอ้โหเป็นคอลลิ่งการ์ดนะผมไปเรื่อยสบายๆแต่พี่ลิงรู้สึกว่าตานี้ก็น่าจะคงเหมือนเดิมน่าจะเกลือโอ้โหมาเป็นคอลลิ่งการ์ดมาก่อนของลีเจนที่ไม่ใช่ปืนเนี่ยมาอันก่อนล่วงหน้าเลยเนี่ยเปิด4อันแรกนี่มา2นะแล้วก็ได้ฟักทองซ้ำครับผมถ้าเกิดว่าใครเปิดซ้ำเนี่ยก็จะได้ CP คืนมาเล็กน้อยซึ่งก็ค่อนข้างน้อยจริงๆนั่นแหละแค่10 CP เองพี่ลิงว่ามันควรจะเพิ่ม CP ที่ได้คืนมากกว่านี้อีกนิดนึงกับตัวละครคือดีใจมากเลยผมตัวละครออกมาก่อนแต่เราหวัง AK อ่ะโหต้องบอกว่าใครที่มีงบน้อยก็อย่างที่ลิงบอกเลยว่าโอกาสการได้ตัวละครหรือโอกาสการได้ปืนก่อนจะครบรอบเนี่ยมันมีครับผมขอเพียงแค่ใช้ดวงในการเปิดนะผมมี CP เนี่ยลองสุ่มสักนิดนึงเผื่อโชคดีเนี่ยมันออกก่อนล่วงหน้าได้นะตัวเกมไม่มีล็อกแน่นอนพี่ลิงคอนเฟิร์มเลยนะในส่วนนี้ก็เปิดให้ดูแล้วผมว่ามันมีโอกาสจริงๆแต่ต้องพึ่งดวงนิดนึงนะอีก3ชิ้นขอปืนออกได้ไหมดาบก่อนก็ได้ปืนก่อนก็ได้ดาบมาผมรู้สึกว่าโอเคแล้วผมดาบนี้ก็ถือว่าเป็นดาบคาตานะลายใหม่ผมพี่ลิงก็เป็นคนเก็บสะสมดาบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะค่อยๆเก็บแบบเรื่อยๆนะเอาล่ะแล้วเราก็เหลือ2ชิ้นสุดท้ายผมกับ AK47 Legendary กับ M16 ก็หวังว่า AK จะออก AK M16 ก็ได้ เรียบร้อยครับผมตานี้เราก็กลับมาทรงเดิมกับการเมาส์กระดานอีกแล้ว CP น่าจะใช้ประมาณเกือบ 9,000 กว่า CP หน่อยๆมั้งถ้าเกิดว่าพี่ลิงคำนวณไม่ผิดนะก็ CP 9,000 CP นิดๆครับผมก็คอนเฟิร์มว่าหมดตู้แน่นอนนะผมกับปืน AK47 Halloween ในรูปแบบของ Legendary ผมและนี่คือลักษณะของตัว AK47 Halloween Legendary ผมต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวของ AK47 มีการบัฟเพิ่มในส่วนตัวซอมแม็กซีนตัวใหม่ผมกับตัว 5.40 โดยความสามารถของเจ้าซองแมกกาซีนตัวนี้ผมจะเพิ่มอัตราการลั่นกระสุนของตัวปืน AK47 ให้สูงโหดมากจากตอนแรกอัตราการลั่นกระสุนอยู่ที่55พอใส่ซองแมกกาซีนตัวนี้ปุ๊บผมอัตราการลั่นกระสุนเนี่ยจะเด้งขึ้นมาที่71หน่วยผมเรียกได้ว่าโคตรโกงแต่ถ้าว่าเมื่อมีข้อดีมาขนาดนี้ผมก็มีข้อเสียบ้างเล็กน้อยก็คือเจ้าซองแมกกาซีนตัวใหม่นี้เนี่ยเมื่อใส่แล้วดาเมจของเราจะลดลงผมจาก48ก็จะเหลือเพียงแค่40หน่วยเท่านั้นมันจะคุ้มค่าหรือเปล่ากับการที่เรายิงเร็วขึ้นแต่ดาเมจลดลงเพราะฉะนั้นในข้อมูลนี้พี่ลิงก็มีข้อมูลบางอย่างมาอ้างอิงให้ดูนะโดยสำหรับเจ้าตารางกราฟนี้ผมพี่ลิงเนี่ยก็ยืมมาจากช่อง Hawkness ครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากดูข้อมูลแบบละเอียดเนี่ยพี่ลิงก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ผมแต่พี่ลิงจะพูดสรุปให้สั้นๆละกันว่ามันในเรื่องของดาเมจของซองแมกกาซีนตัวใหม่เนี่ยมันแตกต่างจากอันเก่ามากแค่ไหนในภาพแรกเนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนของตัวดาเมจเลยผมว่าพอเราใส่ซองแมกกาซีนใหม่ไปปุ๊บเนี่ยทำให้ดาเมจของเราเนี่ยมันค่อนข้างลดลงตามระยะทางค่อนข้างชัดเจนมากๆผมอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่าดาเมจเราลดลงในการยิงดาเมจตามระยะทางข้างต้นเนี่ยมันก็จะลดลงตามไปด้วยโดยซับดาเมจของตัวปืนผมจะมีความใกล้เคียงกับปืนอย่าง HBR A3 ที่เป็นตระกูลสาย AR ด้วยกันมากๆเลยผมหลังจากที่เราเนี่ยใส่แมกกาซีนตัวใหม่แล้วนะถัดมาผมเป็นดาเมจในส่วนของ TDK การทำดาเมจต่อวินาทีผมเมื่อเปรียบเทียบแบบใหม่กับแบบเก่าเนี่ยจะสังเกตว่าแบบเก่าเนี่ยอาจจะสามารถทำดาเมจในระยะใกล้ได้แรงกว่าผมแต่เกิดว่าเป็นการยิงในระยะกลางเนี่ยตัวใหม่ผมค่อนข้างที่จะเก็บขาดและก็กินเรียบเลยแต่ในกรณีผมที่เราเนี่ยใส่ระบบกันสมิธเพิ่มระยะแรงของตัวปืนเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ดาเมจของตัวปืนเนี่ยกลับมาเสถียรเท่าเดิมครับผมเรียกได้ว่ากลายเป็นว่าดาเมจของมันเนี่ยแทบจะเท่าเดิมเลยและที่สำคัญผมยิงเร็วกว่าเดิมมากๆทำให้ปืน AK47 ในตอนนี้เนี่ยกลายเป็นหนึ่งปืนผมที่หลายคนเนี่ยสนใจไม่แพ้กับตัว HVK30 มากๆเลยนะทั้งในโหมดของ MP แล้วก็โหมด BR หรือเกิดว่าจะสรุปง่ายๆผมสำหรับตัวปืน AK47 ที่ใส่ซองแมกกาซีนตัวใหม่เข้าไปเนี่ยในโหมดของ MP ตัวปืนผมจะเป็นปืนที่มีความสามารถใกล้เคียงกับตัว HBR A3 แต่ว่าจะดีกว่า HBR A3 ก็เพราะว่าในเรื่องของความคล่องตัวการใช้งานและก็การยิงของผมจะคุมง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกเลยว่าใครที่ถนัด HBR A3 แล้วตอนนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนมาใช้เป็น AK47 ที่ใส่ซองแมกกาซีนตัวใหม่จะค่อนข้างเก่งกว่านะถัดมาผมเป็นในโหมดของ Battle Royal ต้องเรียกได้เลยว่าการมาของซองแมกกาซีนตัวใหม่ผมที่จากตอนแรก AK47 มันโกงมากๆอยู่แล้วผมกลายเป็นว่ามันยิ่งเก่งและมันโกงมากขึ้นกว่าเดิมเรียกได้ว่าเป็นการบัฟซองแมกกาซีนตัวใหม่มาเอาใจคนเล่นสาย Battle Royal สุดๆไปเลยผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เล่น AK47 มาผมก็คงส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นหนักในการใช้งานในโหมด Battle Royal เป็นหลักมากกว่า MP นะในส่วนของโมเดลของตัวปืนมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยผมเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับตัวฟักทองที่อยู่ตรงท้ายของตัวปืนให้มีแสงสว่างขึ้นมาอีกนิดนึงกับตัวปืนผมเปลี่ยนโมเดลอีกเล็กน้อยทำให้ดูง่ายขึ้นยิงง่ายขึ้นเวลาเนี่ยเราเนี่ยใส่สโคปของตัวปืนนะผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะและสำหรับเอฟเฟกต์ใหม่ของตัวปืนผมเมื่อเราทำการยิงและฆ่าศัตรูได้ผมศัตรูจะตัวแตกเป็นฟักทองแล้วก็หายไปในทันทีก็เป็นทีมที่เข้ากับฮาโลวีนดีนะถัดมาผมเป็นอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆกันบ้างครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือตัวระเบิดฮาโลวีนก็ใช้งานแล้วก็โยนไปให้ดูเอฟเฟกต์แบบคร่าวๆกันนะเอฟเฟกต์ของตัวระเบิดเนี่ยก็น่าจะไม่แตกต่างจากระเบิดทั่วไปเท่าไหร่นะเพียงแค่ตอนที่เราถือเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับตัวฟักทองถัดมาผมเป็นดาบคาตานะลายไหมผมดาบนี่บอกเลยว่าโคตรเท่เพราะฉะนั้นใครสะสมดาบครับผมดาบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดาบที่มีสกินเท่มากก็ฟันหัวไป1ทีแล้วก็ตามด้วยคออีกหนึ่งชิ้นกับผมกับมีดสกินฮาโลวีนอันนี้ก็ถือว่าเป็นมีดอีกหนึ่งอันที่ค่อนข้างเท่เหมือนกันนะผมใครเป็นสายสะสมเนี่ยบอกเลยว่ามีดอันนี้เนี่ยก็น่าเก็บนะสังเกตว่าตอนหยิบมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีควงมีดอีกนิดนึงครับผมก็เรียกว่าเป็นมีดที่มีลายใหม่แล้วก็มีท่าแอนิเมชั่นใหม่เข้ามาด้วยนะและในส่วนของบิลแนะนำกับการเล่นของตัวแมกกาซีนตัวใหม่ผมก็สามารถดูได้คร่าวๆตามนี้ผมก็ปรับแต่งได้ตามความเหมาะสมเนื่องด้วยตัวปืนนะผมมันลั่นเร็วขึ้นเท่ากับว่าเราจะคุมปืนยากขึ้นความแม่นยำของตัวปืนเนี่ยก็เลยเป็นหนึ่งสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญในการเล่นนะผมเพราะฉะนั้นผมเราก็ไปดูเกมเพลย์ในการเล่น AK47 Hellreed รวมถึงการปรับแต่งของตัวปืนที่มีการบัฟซองแมกกาซีนตัวใหม่เข้ามาผมว่าแนวทางการเล่นของมันเนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนแล้วก็มีสไตล์การเล่นอย่างไรกันบ้างในส่วนของความรู้สึกในการใช้งานของปืน AK47 นะผมที่มีซองแมกกาซีนตัวใหม่เนี่ยอันนี้พี่ลิงบอกเลยว่ายิงโคตรเร็วยิงเร็วจัดโคตรน่ากลัวผมถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบในเรื่องของการใช้งานพี่ลิงรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะดึงความสามารถของปืนหลายกระบอกที่น่าสนใจมากเลยนะอย่างแรกก็คือวิธีกระสุนเนี่ยก็คือแนวเส้นตรงครับผมคล้ายๆกับ HBR A3 ขึ้นมาแต่ว่าดาเมจหนักแน่นแล้วก็เสถียรมากกว่าแล้วก็ในการยิงระยะไกลผมมันค่อนข้างที่จะอาจจะดูยิงยากนิดนึงสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่นะแต่ก็บอกว่าใครที่คอนโทรลปืนนิ่งๆ คำนวณแรงดีดของตัวปืนได้เนี่ยโหบอกเลยว่ายิงไกลเนี่ยโคตรแรงจัดถือว่าเป็นหนึ่งปืนที่น่าสนใจมากในการเล่นครับผมและเมื่อมีข้อดีมาขนาดนี้ผมก็ต้องมีข้อเสียตัวปืนเนี่ยหลังจากที่ใส่ซอนแมกซีนตัวใหม่ไปเนี่ยแน่นอนว่าในการยิงระยะกลางถึงระยะไกลเนี่ยตัวปืนเนี่ยมันดีขึ้นแบบชัดเจนมากๆแต่ข้อเสียหลักเลยผมก็คือดาเมจในการยิงและประชิดของเราเนี่ยจะค่อนข้างดรอปลงทำให้ความสามารถในการเบิร์สตูผมของเราเนี่ยจะดรอปลงตามไปด้วยนะแต่ก็แลกมาด้วยยิงเร็วขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องใช้กระสุนมากขึ้นอยู่ดีในการฆ่าศัตรูในการยิงระยะใกล้ผมก็เลยอาจจะเป็นปืนที่ไม่เหมาะเท่าไหร่ครับผมในกรณีที่ยิงระยะใกล้ถ้าเกิดว่าเราใส่ซองแมกกาซีนตัวนี้เข้ามาผมแต่เกิดว่าเป็นการยิงระยะกลางถึงระยะไกลเนี่ยบอกเลยว่าใน MP เนี่ยมีความสามารถของการต่อสู้เนี่ยใกล้เคียงกับตัว HBK30 มากๆดาเมจแรงกว่าค่อนข้างยิงง่ายกว่าด้วยนิดนึงในความรู้สึกของพี่ลิงนะแต่ว่าในเรื่องของความไวเนี่ยอาจจะน้อยกว่า HBK อยู่นิดหน่อยสรุปก็คือตัวปืนผมในโหมด MP เนี่ยถือว่าดีขึ้นมากๆเบิร์สตูแบบตายเร็วเห็นชัดเจนจัดๆเลยผมในการยิงระยะกลางถึงกึ่งระยะไกลนะแต่ระยะใกล้เนี่ยก็รู้สึกว่าอาจจะยังสู้กับปืนที่เป็น SMG โดยตรงไม่ได้นั่นเองนะก็ต้องระวังเรื่องของการใช้งานนิดนึงและในโหมดของ BR เนี่ยคอนเฟิร์มเลยว่าโคตร OP ยิงเร็วขึ้นยิงแรงขึ้นในโหมดของ BR เนี่ยแน่นอนว่าปัจจัยหลักๆสำคัญของ AK คือเน้นการยิงระยะกลางแล้วก็ระยะไกลอยู่แล้วนะใส่แมกกาซีนตัวนี้เข้ามาผมก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยสามารถเบิร์สตูที่เป็นเป้าหมายได้ดีขึ้นครับผมก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยโอ้โหปืนถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟอะไรก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังกลับมาโกงซ่าแล้วก็เทพซ่าอยู่เหมือนเดิมนะสำหรับเจ้าตัว AK47 ที่มีซองแมกกาซีนตัวใหม่โดยก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวปืน AK47 Halloween และในส่วนตัวซองแมกกาซีนตัวใหม่ผมที่มีการบัฟความสามารถของตัวปืนเนี่ยแบบโดดเด่นขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นมากๆทั้งพลังการทำลายล้างและก็ความสามารถในการเล่นของมันที่ทำให้ AK47 ทั่วไปเนี่ยค่อนข้างที่จะสู้ยากมากๆเลยผมเมื่ออยู่ต่อหน้าซองแมกกาซีนตัวใหม่ชิ้นนี้และเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมในช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว